สนับสนุนโดยมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์เสนอโครงการเสริมการเรียนรู้ทางการศึกษาขั้นพื้นฐานข้อสอบกลางภาคเทอมต้นระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่2ข้อ9นะครับถามว่าข้อใดเป็นอัตราส่วนอย่างต่ำของ14ต่อ91ก็คือให้เราทอนค่าให้มันเป็นเศษส่วนอย่างต่ำ14ต่อ91เนี่ยมันก็คือ14ส่วน91เอาแม่7ตัดละกัน7 1 7 7 2 14 7 1 7หรือเศษ3 7 3 21เพราะฉะนั้นมันก็คือ2ส่วน13นะครับก็ตอบตัวเลือกที่4